ทองนี้ผมฟังแกพูดจนจบพิธีกรถามว่าแกเรียนจบอะไรมาแกบอกว่าแกจบแค่ป.6ความรู้แค่ป.6แต่ที่มาพูดได้เป็นเนื้อหาสาระอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลพร้อมเป็นเพราะเขาเอาเรื่องจริงที่เขาเจอในฐานะมาทำงานเพื่อประชาชนนี้เขาเจอเขาพบเขาเห็นความล้มเหลวความเหลวแหลกของรัฐบาลพี่น้องครับนางเสน่ห์หงส์ทองเนี่ยผมก็ว่าแกพูดได้อย่างดีมากเลยสมควรที่จะได้รับรางวัลสตรีดีเด่นแต่สตรีดีเด่นปีนี้พี่น้องครับวันสตรีสากลเมื่อวานนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงนี้ผมเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเสนอให้ใครพี่น้องครับนี่ก็เฉลียอีกแล้วครับเนี่ยเฉลียเลียพวกชินวัตรคนเสนอชื่อให้นับรางวัลสตรีดีเด่นคือใครครับคือเยาวเลศชินวัตรพี่น้องครับโหให้มันน้อยมันจะเลียกันไปถึงไหนเคยทำความดีอะไรกับแผ่นดินนี้บ้างถามหน่อยถามคุณปวีณาหน่อยรัฐมนตรีคุณเอาหลักเกณฑ์อะไรมาพิจารณาอยากทราบคนที่มีประวัติที่คุณเสนอเอารางวัลสตรีดีเด่นนี่ให้ไปถามดูมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนนี้ไม่ใช่เหรอปลอมใบสุทธิปลอมใบรับรองการศึกษาเพื่อที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างนี้เหรอครับสตรีดีเด่นจนกระทั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขาจับได้เขาตรวจสอบแล้วว่าใบรับรองการศึกษาคุณที่จะมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้เป็นใบปลอมเป็นใบปลอมและขอให้ลาออกในที่สุดก็ต้องลาออกเพราะเขาบอกว่าคุณเรียนต่อไม่ได้นะคุณไม่มีคุณสมบัติเห็นไหมล่ะครับพี่น้องครับอย่างนี้เหรอสตรีดีเด่นถามหน่อยคุณปวีณาปรึกษาไอ้คำลงวิทย์มันหน่อยปรึกษามันหน่อยว่ามันสมควรไหมคนขนาดปลอมใบสุทธิมาเรียนมหาวิทยาลัยได้เนี่ยและได้รับรางวัลสตรีดีเด่นนี่ผมว่ามันผิดมนุษย์มนาแล้วนี่นะครับก็มีแต่เรื่องอย่างนี้แหละครับให้ลูกชายไปเรียนรามคำแหงก็เอาข้อสอบไปลอกในห้องสอบจนเขาจับได้ลูกสาวจะเข้าจุฬาไม่ได้เกรดไม่ถึงก็เอาอาจารย์ไปขโมยข้อสอบไม่ดูถึงบ้านขนาดเอาข้อสอบมาลอกก่อนนี่ยังตอบได้ครึ่งๆกลางๆพี่น้องครับไม่รู้ว่ามันโง่หรือมันฉลาดขนาดไหนนี่แหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสตรีที่สมควรได้รับรางวัลดีเด่นสตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนทั้งหมดนี่ครับพูดดีพูดเข้าใจปัญหาเห็นใจสตรีและเป็นผู้ที่มีบทบาทช่วยสตรีมาโดยตลอดแต่นี่แหละครับบ้านเมืองนี้มันจึงสมควรที่จะต้องปฏิรูปเอาคนดีคนมีความรู้มีความสามารถให้สมกับที่ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสมควรจะได้รับรางวัลไม่ใช่เอานามสกุลเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาความเป็นญาติพี่น้องของผู้มีอำนาจเป็นเกณฑ์แล้วแบบนี้คนมีความรู้ความสามารถเขาจะมีกำลังใจทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไรพี่น้องที่เคารพครับผมจึงบอกว่าวันสตรีสากลนั้นมันสร้างความอัปยศขึ้นในวงการเมืองไทยแต่พอกระแสข่าวนี้ออกมาคงจะแก้ตัวหรือตอบคำถามสื่อไม่ไหวในที่สุดก็ตอบมาว่าได้รับรางวัลมาเยอะแยะแล้วล่ะมาปีนี้แม้จะเสนอชื่อก็ขอถอนตัวก็แสดงว่าคุณปวีณาก็ได้สนองให้แล้วนะครับเนี่ยฉันรับใช้แล้วนะตอบแทนที่ให้ฉันเป็นรัฐมนตรีก็เสนอให้แล้วแต่คุณถอนตัวเองครับ
พี่น้องที่เคารพครับผมยังกราบเรียนกับท่านที่เคารพครับว่าทั้งหมดนี้วันสตรีสากลเราจะต้องทำให้มันเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันการต่อสู้ของสตรีจริงๆและเป็นแบบอย่างจริงๆนะครับมีการยกย่องว่าเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเขาน่ะมีนายกรัฐมนตรีหญิงถึง3สมัยไม่เคยมีมาก่อนคือมาร์กาเร็ตเทชเชอร์แต่ประเทศไทยมีมาร์กาเร็ตทิชชู่เขาบอกไม่ใช่เทชเชอร์นะครับมาร์กาเร็ตทิชชู่นะครับทิชชู่เขาไว้เช็ดมือเช็ดปากนะครับที่ไม่ดีอาจจะไปเช็ดตูดด้วยพี่น้องครับผมกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าบรรดาห่วงโซ่ที่คุณสำราญก็ดีคุณถนอมก็ดีมันเริ่มจะมาลัดคอรัฐบาลชุดนี้ผมไม่เข้าใจว่าพวกนี้หัวใจมันทำด้วยอะไรพี่น้องครับเพียงแค่แต่ว่ากูจะอยู่ตำแหน่งแค่นั้นเองเลือกตั้งก็เลือกไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนรักชาติบ้านเมืองไม่ต้องปล่อยให้ห่วงโซ่ที่ละห่วงที่ละห่วงออกมาอย่างนี้หรอกครับมันจะต้องรู้สึกสงสารประเทศเอาเป็นแต่เพียงว่ากูได้อยู่ในตำแหน่งรัฐนายกต่อไปเรื่อยๆกูจะรักษาการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาถ้ารักประเทศชาติก็รีบออกไปเลยสิครับประกาศสิว่าจะออกแล้วขอลาออกแล้วไม่รับแล้วไม่รักษาการแล้วเขาก็จะมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแต่นี่บอกว่าจะตายคาสนามประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับประชาธิปไตยเลือกตั้งมึงก็เลือกไม่ได้เลือกตั้งก็ทำไม่ได้แก้ปัญหาก็ไม่ได้แล้วก็สร้างปัญหาเรื่อยขึ้นไปคนที่รับบาปรับเวรรับกรรมจากการกระทำของรัฐบาลชุดนี้ก็คือมวลมหาประชาชนพี่น้องครับพวกเราที่มานั่งมาชุมนุมมาต่อต้านกันทุกวันนี้มันไม่ใช่คนซึ่งไม่มีอาชีพไม่มีหน้าที่การงานทุกคนมีครอบครัวมีอาชีพทำนะครับแต่สละเวลารวมทั้งเรื่องเงินเรื่องทองมานอนเฝ้าอยู่ที่สนามแห่งนี้มาต่อต้านมาเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับได้ทำการปฏิรูปประเทศก่อนแล้วค่อยมาทำการเลือกตั้งรัฐบาลก็เห็นด้วยปฏิรูปแต่ฉันขอเลือกตั้งก่อนพี่น้องครับมันจะมีประโยชน์อะไรคุณยิ่งลักษณ์คุณเป็นรัฐบาลต่อไปเป็นวันสองวันสามวันสี่วันหรืออาจจะเป็นเดือนมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติตรงไหนทำไมคุณไม่คิดสงสารประเทศบอกว่าเรารีบออกไปเถอะบ้านเมืองมันจะได้เดินหน้าโกงไม่พอหรืออย่างไรโกงไม่พอหรืออย่างไรครับพี่น้องที่เคารพครับผมก็เลยเรียนให้ทราบว่าทั้งหมดนี้ที่เรามาต่อสู้ห่วงทั้งหลายที่คุณถนอมก็พูดคุณสำราญก็พูดนี่มันเป็นความจริงครับมันเริ่มจะมากำหนดเวลาของนายกยิ่งลักษณ์แล้วแต่ผมอยากให้ห่วงสุดท้ายมันแซงหน้าทุกห่วงครับอยากให้ห่วงสุดท้ายมันแซงหน้าทุกห่วงคือห่วงลัดคอนางยิ่งลักษณ์ครับพี่น้องครับให้มันตายไปกับชาวนาซึ่งเขาเสียชีวิตไปสิบกว่าคนอยากให้ห่วงนั่นแซงหน้าขึ้นมาเราทนเห็นสภาพไม่ไหวแล้วสภาพนายกไปเป็นประธานงานศพไปนั่งยองๆเหมือนลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่มันไปนั่งยองๆงานศพเป็นประธานงานศพพี่น้องครับนั่นนายกถ้าเป็นคนอื่นผมก็ไม่ว่าหรอกไปนั่งถวายของให้พระหัวเราะอ้าปากกว้างจนกระถุนจะยัดเข้าไปได้เนี่ยมันมีที่ไหนนายกรัฐมนตรีไม่รู้จักสำรวมเลยความสำรวมเนี่ยไม่มีเลยในตัวตำแหน่งนายกมันไม่คิดแล้วนี่คือตำแหน่งเชิดหน้าชูตาของประเทศไม่ใช่ตำแหน่งให้มึงมาเล่นตลกอีบ้า
ำนันสุเทพบอกว่านางดอกไม้ผมแถมให้ว่านางสุวรรณมาลีขอบคุณครับสวัสดีครับ